กินมากก็เหรอเงินมึงแดกกันน้อยๆหน่อยนะแล้วก็เอามาช่วยเรื่องโควิดประเทศไม่ชิบหายหรอกครับนะเอาเงินในหรืออะไรเอาออกมาเลยนะครับเอามาช่วยคนที่จะป่วยแล้วก็มันจะได้ไม่แพร่ระบาดคนจนนี่มันแพร่ระบาดอยู่แล้วพี่น้องเขาสุขภาวะไม่ดีเดี๋ยวเขาก็คุณจะมาเบรคเขาไม่ได้เขาต้องไปทำมาหากินเขาไม่มีเงินเดือนประจำคนจนเขาไม่มีเงินเดือนครับไม่เหมือนพวกท่านเงินเดือนซับซ้อนนะครับเกษียณมาก็ต้องบอกว่าต้องมีเงินเดือนอยู่ดีอ่ะถ้าท่านเอาบำนาญนะเดี๋ยวนี้บำเหน็จเขาไม่มีแล้วล่ะแต่ท่านก็มีซับซ้อนจริงไม่ลำบากไงไม่เห็นว่าคนมือต่อมือเขาทำยังไงเขาหยุดไม่ได้แล้วครับเขายอมตายคนไร้บ้านก็ยอมตายคุณไม่ดูก็ช่างมึงนะครับเราก็ยอมตายอะไรที่สำคัญกว่าคุณไม่เคยมาเหลียวแลในยาปกติยิ่งแล้วใหญ่ยิ่งเป็นโรคยิ่งชิบหายใหญ่เลยนะครับมันจะต้องตายกันเยอะๆบอกแล้วไม่ว่าระดับไหนมันก็เหี้ยเหมือนกันหมดอะไม่ว่าคนจนก็เมาเหรอคนรวยไม่เมาเหรอหมอทหารเหี้ยอะไรไม่เมาเหรอพยาบาลศาลอะไรเมาหมดอะแต่ก็มีเป็นบางคนไม่ใช่ผมจะพูดเหมารวมนะคนไร้บ้านบางคนดีก็มีแต่ส่วนใหญ่เขาทำไมเราเห็นภาพแต่เมาเพราะว่าเขาไงเหล้าขาวหาได้เขาไม่จำเป็นต้องรีไวน์บาลานดีราคาแพงๆนะทุกคนก็ต้องใช้กันหมดอ่ะถามว่าใครไม่กินไวน์บ้างอ่ะระดับสูงอย่างนั้นอ่ะไรเศรษฐีสิบตระกูลแซ่ทั้งหลายอ่ะมึงหากินนะในประเทศไทยเนี่ยสิบตระกูลแซ่ทั้งหลายเวลานี้อ่ะมึงก็ต้องเอาเงินที่ได้จากการที่กำไรจากต่างประเทศแต่มันบอกไม่ทำหรอกกูจะเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลเท่กว่านั่นแหละกูเป็นมึงกูคิดอย่างนั้นน่ะมึงคิดถูกแล้วมึงไม่ต้องเอาตังมานะมาให้คนจนมึงไปเลยเป็นเจ้าของสโมสรฟุตบอลแต่ประเทศไทยมันก็ไม่ได้เจริญแต่ทำไปแหมเอิร์กอาร์ตอยู่ในประเทศอังกฤษอเมริกาเขาก็เรียกมึงพวกชีโมพวกด้อยพัฒนาทั้งนั้นแหละมึงฉลาดแต่ในประเทศไทยนะครับแต่กลับข้างนอกมึงก็เป็นเบี้ยล่างเขานะคราวนี้เราก็แจกพี่น้องเรามีสิทธิ์ที่จะนะไม่รับการช่วยเหลือจากใครก็ได้ถ้ามันยากลำบากนักก็ไม่ต้องมาเหลียวแลเรานะพี่น้องครับพี่น้องต้องอยู่ในระเบียบวินัยเขาให้ใส่แมสก็ใส่นะเดี๋ยวจะมันจะไปแบบว่าเราเป็นคนดื้อเขาให้ใส่ถุงมือในยามตักอาหารอะไรปฏิบัติตามพี่น้องจะต้องเป็นคนหัวแข็งเป็นตะไคร่น้ำครับนะน้ำจะขึ้นน้ำจะลงยังไงเราต้องอยู่ได้ถึงเขาจะไม่เหลียวแลเราก็พร้อมที่จะตายก่อนนั่นแหละเราต้องบุคลากรทางแพทย์อะไรเขามีความสำคัญกว่าเราอยากให้เขาอยู่นะแต่คนไร้บ้านคุณไม่ต้องมาเหลียวแลก็ได้เพราะว่าคุณไม่เคยเหลียวแลอยู่แล้วช่วงนี้อย่าเขาไปเข้าคุกนะเคอร์ฟิวต้องให้โรงแรมเขามันเสียไม่เท่าไหร่หรอกถ้าคุณอุดรอยรั่วต่างๆนะมันจะเสียไม่เท่าไรเงินเนี่ยคุณไปรั่วลายทางถามว่าคนเขารู้กันไหมใครเขาก็รู้นะครับว่ามันยังไงมันโจ่งแจ้งหลายอย่างแต่ไม่เคยที่จะปรับตัวแก้ตัวอะไรกันเลยนะทุกอย่างมาโกบโกยผลประโยชน์นะครับที่จริงทำงานอย่างนี้ต้องเสียสละสสก็เข้ามาต้องไม่รับเงินเดือนแล้วช่วงนี้นะแล้วเข้ามาก็อยากหวังจะเป็นใหญ่เป็นโตแย่งตำแหน่งโอ้โหเป็นใหญ่เป็นโตนี่มันเท่นะตำรวจทหารทำความเคารพกันพึบพับพึบพับพึบพับมันก็แย่งกันเป็นอย่างนี้แต่ถึงวิกฤตมันไม่ช่วยกันก็ช่างคุณนะครับแต่70ล้านคนเนี่ยขอให้ลงโทษหน่อยเหลือ7ล้านคนพอนะมันจะต้องเป็นเหมือนกันหมดเท่าๆกันคนไร้บ้านขอตายก่อนนะถ้าเกิดการตายไม่ได้ผมบอกเองนะเขาบอกกันมาทั่วประเทศแล้วคนไร้บ้านยามไม่เจ็บป่วยก็ไม่มีใครเหลียวแลยิ่งเจ็บป่วยโหทุกข์ทรมานใครมันจะไปอยากอยู่แล้วมีมาตรการออกมาแต่ละอย่างซวยทั้งนั้นเลยคนไร้บ้านนะจะไปล้างมือใช้แมสใช้อะไรถ้าถามว่าไม่มีคนเข้ามาเย็บมาให้เนี่ยเราจะใช้แมสได้ไหมนี่เครือข่ายภาคประชาชนทั้งนั้นเลยนะรัฐบาลไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยนะกระทรวงพม.ก็ได้ไม่ได้เข้ามาแก้ไขนะครับเราจึงต้องช่วยตัวเองเหมือนตะไคร่น้ำคือว่าอยู่ให้ได้นะทุกคนต้องอยู่ให้ได้น้ำทิ้งน้ำลงน้ำท่วมโลกเอาว่าลำเอียงไม่ใช่เลยครับเดี๋ยวท่านรับประทานอาหารเสร็จก็หยิบเข้ามาการในคนละหน่อยนะครับอย่างที่บอกเราไม่ได้กินแค่ในสูงเราเอื้อเฟื้อทุกอย่างเลยคนไร้บ้านอยู่แถวๆนี้ก็เยอะนะครับวินมอเตอร์ไซค์นี่เขาก็ต้องหาเช้ากินข้ามถามว่าถนนโล่งอย่างนี้ใครมันจะมาขึ้นวินนะเราก็ต้องไปแจกเร
เราไม่ได้กินเฉพาะในศูนย์คนไร้บ้านนะครับเราให้วินมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบๆศูนย์เราไปให้หมดคนยากคนจนถามว่าคนเขาไม่มีงานแล้วเขาจะมีเงินไหมเขาไม่มีเงินเดือนน่ะคนไม่มีเงินเดือนคนมีเงินเดือนมันไม่กระทบอะไรของมันหรอกครับแล้วมันมีเงินเดือนทับซ้อนด้วยแล้วไม่เห็นไอ้เศรษฐีสิบตระกูลแซ่มันจะบริจาคอะไรเลยทั้งที่มันก็โกยกินนะกำไรอยู่ในประเทศสู้ต่างชาติก็ไม่ได้หรอกมันก็หากินจากเมืองไทยนี่แหละแต่มันไปลงทุนต่างประเทศมันเลยเป็นเศรษฐีข้ามชาติแต่เม็ดเงินน่ะมันรวยมาจากคนไทยทั้งนั้นแหละครับถามว่ามันช่วยไหมไม่ต้องมาช่วยหรอกเขาไม่สนใจหรอกบางที่จริงก็คือเศษกระดาษถ้าคนเราไม่กลัวตายซะอย่างแล้วก็ทำตัวอย่างที่บอกเป็นคนยากคนจนก็ต้องเจียมตัวเดี๋ยวพี่น้องทยอยมาเรื่อยๆนะครับพี่น้องทยอยลงมานะครับเดี๋ยวสักครึ่งชั่วโมงเราจะเก็บแล้วแล้วของมันจะเป็นเชื้อโรคถ้าเราทิ้งไว้นานๆและพี่น้องอย่าลืมหยิบข้าวมันไก่ไปนะพี่น้องนะพี่น้องมาหยิบข้าวมันไก่เลยครับพี่น้องครับเอาข้าวเสร็จก็ลงมาหยิบข้าวมันไก่นะครับเราก็จะเป็นศูนย์ที่ช่วยเหลือตัวเองคุณไม่มีงบก็บอกมาแล้วก็ไม่อยากได้ด้วยเพราะว่าคุณอ้างนู่นอ้างนี่งบก็ขาดมาอย่างนี้ตลอด29นายก30รัฐบาลก็ขาดกับเรื่องคนจนตลอดนะผมอยู่ในยุคดีนะที่ไม่ได้โรคหาลงสมัยก่อนเราก็ต้องยอมตายอยู่ในยุคไหนอยู่ในยุคโรคระบาดเราก็ต้องยอมตายถ้าเกิดมันอย่างนี้เขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเราก็ต้องยอมตายนะเราจะไปเรียกร้องให้ใครช่วยเหลือถ้าไอ้รัฐบาลที่ดูแลประชาชนไม่ช่วยแล้วหมาที่ไหนมันจะไปช่วยเราก็ไม่พูดแล้วเดี๋ยวจะมาด่าเราอีกนะครับแล้วรัฐบาลนี่เขาโอ้ปากจัดด้วยเดี๋ยวก็จะมาด่าอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ได้นะเราก็ไม่ยอมเราก็ต้องสวนนะที่จริงแล้วอ่ะต้องพูดกับประชาชนดีๆไม่มีคำว่าพูดอย่างนี้หรอกมาเหมือนกับประชาชนเป็นหมูเป็นหมาข้าราชการทำตัวเป็นพ่อแม่ประชาชนตามหลักมันต้องรับใช้ประชาชนประชาชนเขากลัวหมดแล้วระบบราชการเขาไม่กล้ายุ่งแล้วนะทำตัวเป็นพ่อเป็นแม่เขานะยังไงก็ไม่ได้ว่าเมตตาปานีมีธรรมะเลยไม่เหมือนกับเมืองพุทธนะที่บอกว่าเมืองพุทธนี่ต้องเมตตานะมีมนุษยธรรมตรงข้ามหมดเลยไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยนะครับเราก็เป็นคนจนพร้อมที่จะตายก่อนนะถ้าทุกอย่างมันขาดแคลนจริงๆก็ไม่ต้องมาดูแลเราจะอยู่ในภาวะที่โรคระบาดไปอยู่ทำไมให้ลำบากนะเราก็ชักดิ้นชักงอกลางถนนเลยไม่ต้องมาสนใจเราแล้วพวกท่านถามว่าจะมีปัญญาอยู่กันอีก50ปี100ปีไหมพวกท่านก็ต้องตายกันหมดแต่ตายไปก็ไปเจอกันที่ไหนครับพวกท่านลงนรกหมดในส่วนวิกฤตท่านไม่ช่วยประชาชนคำพูดคำจาของท่านคนเขาก็กลัวกันเป็นการข่มขู่ทุกอย่างนะท่านจะลบกับเขาเหรอไอ้ชะโลกเนี่ยมันก็ต้องเคอร์ฟิวตอนกลางวันด้วยชะโลกมันไม่ได้ทำงานเฉพาะตอนกลางคืนนะได้ว่าคนยังเคลื่อนไหวอยู่ท่านก็ไม่ปิดประเทศยังรับนักท่องเที่ยวเพิ่งมาปิดที่หลังเขาเนี่ยท่านบอกว่าปิดที่หลังเขาทั้งนั้นเลยครับแรกๆยอมเสียไปก่อนมันก็จะไม่ขนาดนี้พี่น้องก็ยังเดี๋ยวก็เขาหมดกันทั่วโลกเราก็ออกไปทำงานนี่มันสุดโทมเมษาถ้าจะเอาอยู่ก็อยู่ไม่อยู่ก็เลยไปพฤษภาถามว่าคนที่เขาไม่มีเงินเดือนเขาจะอยู่ได้ไหมนะเขาก็ต้องออกจากบ้านตอนนี้ออกไปทำไมครับออกไปขอของกินที่ออกไปเนี่ยใกล้ๆตรงนี้แมคโครจรัญเราก็ออกไปขอของกินนะมันไม่มีเงินแล้วนอกจากออกไปขอของกินยังมีผู้ใจบุญผู้บริจาคเอื้อเฟื้อกันในยามยากจึงมีอาหารยาไส้นะครับไม่งั้นไม่มีเลยงานเขาก็ไม่มีแล้วแต่ที่ออกไปเขาออกไปหาของกินสภาสังคมสงเคราะห์ว่าจะปิดก็ยังไม่ปิดของพลตำรวจเอกเสรีก็ยังทำอยู่นะที่วัดเจ้าอามของวัดศรีสุดารามเขาก็ยังเห็นว่าคนมันไม่มีเงินเดือนแล้วไงมันมีแต่คนระดับงี่เง่ากระจอกงอกง่อยหมดแล้วไม่มีคุณภาพอะไรแล้วแต่ต้องการของกินจริงออกไปหาของกินจริงๆแล้วกำหนดนั่งรถเมล์ห่างกัน2เมตรไม่มีทางตอนคนมันแน่นๆนี่เหตุการณ์มันคุณร่างอะไรร่างกฎเกณฑ์มาแบบว่าไม่ได้เลยแท็กซี่ไปคนละคันไหมมันก็ต้องไปรวมกันนะ 5-6 คนเนี่ยนะจริงๆแล้วมันปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติได้ก็คือให้ประชาชนมีสุขลักษณะนะและอาหารก็ร้อนๆทุกมื้อของเราศูนย์คนไร้บ้านอาหารร้อนทุกมื้อครับนะครับแล้ววันนี้มีน้ำสมุนไพรด้วยน้ำตะไคร้คั่วคอไปอย่าให้มันเป็นหวัดเป็นน้ำมูกอะไรเราพยายาม
นะคนสูงอายุเยอะเกี่ยวกับโรคปอดก็เยอะโรคอายุรกรรมนี่โรคเบาหวานโรคอะไรนี่ก็ง่ายต่อโควิดเขาบอกมาอย่างนั้นนะแต่โควิดเนี่ยเราพยายามรักษาร่างกายแข็งแรงโควิดมันก็ทำอะไรเราไม่ได้ตราบใดเหมือนทุกโรคอ่ะถ้าเราอ่อนแอมันก็เข้าแทรกแซงแต่เราต้องแข็งแรงคนไร้บ้านต้องมีวิตามินอาหารวันนี้ก็คือผักบุ้งไฟแดงนะครับคะน้าหมูกรอบแล้วก็ข้าวมันไก่มีผู้ใจดีนะผู้ใหญ่ใจดีมาให้เราอาจารย์อาลีนะครับของร้านข้าวมันไก่มาให้เลยนะภาคประชาชนทั้งนั้นเลยยังไม่เห็นคนที่เป็นของภาครัฐที่จะมานั่นจริงๆนะวันนี้มีพอชอเข้ามาร่วมสนับสนุนอาหารแห้งนะครับเราก็ถือว่าขอขอบคุณที่ยังคิดถึงคนจนคน